วันลอทอล์กในเรื่อง M&A จาก11ตอนเนี่ยผ่านไปแล้ว10ตอนนะครับผ่านไปแล้ว10ตอนตอนล่าสุดก็คือเรื่องของ M&A Tax Planning ในส่วนที่ใช้บริษัทออฟชอร์ในต่างประเทศนะครับที่ไปเลือกใช้ประโยชน์จากอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนนะฮะในตอนที่11ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ย ก็จะวิเคราะห์ให้ฟังเรื่องของ M&A Agreement นะครับสัญญาที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง M&A เนี่ยไม่ใช่มีแค่สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นไม่ใช่มีแค่สัญญา Joint Venture แต่เริ่มต้นนะตั้งแต่ Letter of Intent บางกรณีอาจจะมี NBO Non-Binding Offer จากผู้ซื้อหรือนักลงทุนเข้ามาให้เราซึ่งเป็นบริษัทเป้าหมาย Target Company เพื่อจะดูว่านักลงทุนหรือผู้สนใจเนี่ยเขามีข้อเสนออะไรนะครับในการทำ M&A หรือจะไป Joint Venture ในที่สุดเนี่ยนะครับขายหุ้นเดิมบ้างขายหุ้นใหม่บ้างหรือขายทั้งคู่เนี่ยก็ควรจะมีเช็คลิสต์ที่วันรอเนี่ยเวลาเราทำงานเรามีเช็คลิสต์ให้นะครับเช็คลิสต์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 5-60 ประเด็นนะในแต่ละประเด็นก็จะแยกเป็นคอลัมน์เลยนะครับที่วันรอเราทำเนี่ยเราจะทำเป็นเช็คลิสต์ในเรื่องของคอมเมอร์เชียลที่เป็นส่วนใหญ่เอาไว้เจรจานะครับเพราะว่าบริษัทเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทราบหรอกครับว่าจะต้องเจรจาเรื่องการร่วมทุนการขายหุ้นบางส่วนการขายกิจการอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง commercial term นะครับก็ไล่ไปตั้งแต่โครงสร้างการถือหุ้นนะครับมีผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาจะซื้อหุ้นเดิมจะซื้อหุ้นใหม่นะครับโครงสร้างการถือหุ้นจะเปลี่ยนไปเกิดการ dilution การลดลงของหุ้นเราเจ้าของเดิมอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเจมาร์ทเข้าไปลงทุนในหุ้นเดิมของสุขีตีน้อยนะครับก็ซื้อหุ้นเดิมประมาณ600ล้านที่ 17.5% ผ่านบริษัทฮ่องกงของครอบครัวของบริษัทเป้าหมายคือสุกิตีน้อยนะครับจากนั้นก็มาซื้อหุ้นใหม่เพิ่มทุนอีก 15% อีก600ล้านนะครับเจมาร์ทก็ลงทุนไปในสุกิตีน้อยเนี่ย 30% หุ้นเดิม600ล้านเจ้าของเดิมได้ไปหุ้นใหม่600ล้านบริษัทได้ไปนะครับจากนั้นมาดูต่อในเช็คลิสต์นะครับในเช็คลิสต์ที่วันรอใช้เนี่ยในการทำสัญญาเนี่ยนะเรื่อง M&A เนี่ยเราก็จะดูโครงสร้างคอร์ปอเรทต้องตั้งบริษัทใหม่หรือไม่เป็นบริษัทร่วมทุนเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับบริษัทเดิมนะฮะแอสเซทอะไรบ้างขายออกนะครับ สัญญาอะไรบ้างที่ต้องรีบต่อหรือต้องยกเลิกนะครับการเงินนะฮะร่วมทุนกันแล้วซื้อขายกิจการกันแล้วต้องมีเงินกู้มาหรือไม่เงินทุนถ้าไม่พอการเงินจะต้องเพิ่มทุนอย่างไรคนจะต้องมีการจัดจ้างไหมหรือจ้างออกเลย์ออฟนะครับบัญชีเป็นยังไงนักลงทุนเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเขาต้องการคุมระบบบัญชีด้วยคุมการเงินด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีอำนาจควบคุมก็จะคอนโซลเดตงบการเงินเข้าไปซึ่งก็ต้องสะท้อนประกอบการของบริษัทเป้าหมายด้วยนะครับธุรกิจทำอะไรบ้างนะครับธุรกิจทำแล้วไปแข่งกันไหมนะหรือว่าอยู่นอกพื้นที่อยู่นอกอุตสาหกรรมของบริษัทผู้ลงทุนนะครับจะทำให้บริษัทผู้ลงทุนเขามีระบบนิเวศที่ใหญ่ขึ้นก็มาลงทุนในบริษัทเป้าหมายภาษีเป็นยังไงภาษีค้างชำระเก่าใครรับผิดชอบนะครับอันนี้คือจะอยู่ในเงื่อนไขของสัญญาที่บางทีเราก็เรียกว่า shareholder agreement สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นหรือบางทีก็เรียกว่า joint venture agreement แล้วแต่จะเรียกไม่มีอะไรผิดถูกนะครับคราวนี้นอกจากตัวเช็คลิสต์แล้วเนี่ยในการทำ M&A เพื่อจะไปต่อเรื่องสัญญาลองมาดูครับพัฒนาการหรือเส้นทางของสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายที่ต้องมีนะที่ต้องมีนะครับเวลาเราทำเรื่อง M&A ต้องชัดเจนเรื่องเอกสารสัญญาไม่งั้นเนี่ยจะมีประเด็นแบบในหนัง The Founder นะครับ The Founder เป็นที่มาของเป็นหนังในเชิงสารคดีแหละที่ไปสะท้อนเรื่องของการซื้อขายกิจการของ McDonald's ตั้งแต่ปี2498ร่วม70ปีแล้วนะครับเอกสารทางกฎหมายที่ต้องมีในการเจรจาต่อรองเริ่มต้นด้วยไม่ได้อยู่ในภาพสไลด์เนี่ยนะครับบางกรณีก็มี NBO non binding offer นะข้อเสนอของผู้ซื้อหรือนักลงทุนตามด้วย MOU นะบางทีก็เรียกว่า LOI นะครับแล้วก็มีเรื่อง NDA นะฮะมีเรื่อง term sheet มีเรื่องสัญญาของผู้ถือหุ้นก็ว่าไปนะครับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ M&A ก็
ไล่ไปตั้งแต่จะเรียกว่าหลายคนจะเข้าใจผิดนะครับว่า MOU LOI ไม่ใช่สัญญาแต่ต้องไม่ลืมว่าเวลาเราเข้าไปดูในเนื้อหาของเอกสารนั้นนะบางกรณีกำหนดไว้ให้มีผลผูกพันตามกฎหมายที่เรียกว่า legal binding บางกรณีเช่นมี10ข้อเนี่ยจะมีข้อที่เป็น legal binding อยู่ใน MOU LOI อ่านดีๆนะครับ เช่นเรื่องของ non disclosure agreement การไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับ เรื่องของตัว exclusivity ระหว่างคุยกันเนี่ยห้ามไปคุยกับคนอื่นห้ามคบซ้อนนะครับเรื่องของตัวกรอบเวลา timeline มักจะมีการกำหนดว่าให้มันมี legal binding นะครับส่วนที่เป็นประเด็นที่ยังไม่ได้มีผลผูกพันตามกฎหมายคือ non legal binding ในเอกสาร LOI MOU เนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของราคามันจะเป็นเรื่องของตัวการประเมินมูลค่าอันนี้ยังไม่นิ่งก็เลยยังไม่ผูกพันตามกฎหมายนะครับถัดจากนั้นพอเป็น MOU นะครับหรือ LOI แล้วเนี่ยหรือบางกรณีเป็น NBO ที่อธิบายเมื่อครู่เนี่ยนะครับก็จะมีเทอมชีตนะครับเทอมชีตก็จะอธิบายเลยว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเทอมชีตเนี่ยจะเป็นเรื่องคอมเมอร์เชียลนะครับเรื่องอะไรบ้างที่จะถือหุ้นร่วมกันเรื่องอะไรบ้างที่จะทำร่วมกันเรื่องอะไรที่จะมีการไปคุยต่อเรื่องดิวดิลิเจนซ์ตรวจสอบกิจการทำวาลูเอชั่นเอาผลการตรวจสอบกิจการเรื่องดิวดิลิเจนซ์ไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์เป็นลีกัลเป็นแท็กซ์ที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะฮะท่านลองไปย้อนดูนะครับมี11ตอนเนี่ยตอนนี้เป็นตอน11ตอนสุดท้ายละนะครับจากนั้นก็จะมาในสัญญาก็จะมี สัญญาที่เราเรียกว่า SPA Sale and Purchase Agreement สัญญาซื้อขายหุ้นเดิมหุ้นใหม่นะครับถ้าเป็นหุ้นใหม่ก็จะเป็น Share Subscription Agreement นะครับหลังจากนั้นท่านไม่ได้ขายหุ้นหมดเนี่ยท่านขายหุ้นแล้วต้องมีสัญญาที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับอาจจะมีจ้างท่านเป็นที่ปรึกษาให้อยู่อีก3ปี5ปีนะครับในระหว่างนั้นก็ห้ามแข่งนะครับมันก็จะมีเรื่องอะไรที่รับรองรับประกันไว้เช่นมีความรับผิดในอดีตมีภาษีในอดีตจะต้องรับผิดชอบกันยังไงนะครับก็จะมีการกำหนดว่าอาจจะจ่ายเวลาซื้อขายกิจการจ่ายไม่หมดบางส่วนไปอยู่ใน escrow account นะครับฝากไว้กับ escrow agent ซึ่งเป็นสถาบันการเงินวันนี้เรามีกฎหมาย escrow ใช้มาผมว่าประมาณสัก10กว่าปี20ปีละนะครับว่าต้องเป็นสถาบันการเงินที่จะเป็น escrow agent นะครับก็ไปฝากไว้ผ่านไป3ปี5ปีไม่มีคดีความไม่มีภาษีย้อนหลังก็ค่อยปล่อยเงินตัวนั้นนะครับหลักประกันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรที่ควรจะต้องอยู่ในสัญญานะครับเช็คลิสต์อย่างที่บอกว่ามีประมาณสัก50รายการโดยเฉพาะคนที่เป็น target company หรือว่าบริษัทผู้ขายกิจการคุณจะต้องรู้นะครับเพราะท่านไม่ได้ขายทั้งหมดท่านอาจจะขายบางส่วนนะขณะที่คนที่เขาเป็นนักลงทุนเป็นไบเออร์เนี่ยที่เขามีประสบการณ์เนี่ยอันนี้เขาเป็นมืออาชีพแล้วเขามีที่ปรึกษาทั้งที่ปรึกษาการเงินที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาภาษีมาดูเขาก็จะรู้ว่าเขาจะเจรจายังไงในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง M&A ที่มีการกำหนดเรื่องของข้อห้าม3ประการหลักๆก็คือ non competition ห้ามแข่งหมายถึงว่าในระหว่างที่ร่วมทุนกันห้ามแข่งหลังจากร่วมทุนกันแล้วexit กันไปแล้วออกจากธุรกิจไปแล้วห้ามแข่งกี่ปีนะครับห้ามแข่ง3ปี5ปีห้ามแข่งในประเทศห้ามแข่งในภูมิภาคไหนก็จะกำหนดเป็น territory เป็น jurisdiction ไว้นะครับ มีเรื่องของ non solicitation ห้ามชวนลูกน้องเก่าลูกค้าเก่าซัพพลายเออร์เก่าผู้ผลิตเก่าผู้ผลิตเก่านะครับ non solicitnon disclosure ห้ามเปิดเผยข้อมูลอ่ะไม่แข่งไม่ชวนแต่ดันไปเปิดเผยข้อมูลให้คนอื่นทำเพราะโอ้เจ้าของเดิมที่เป็น target company เขารู้มาก่อน investor ก่อน buyer ก่อนนักลงทุนนะครับในกรณีการทำสัญญาเกี่ยวข้องกับ M&A เนี่ยไม่ว่าจะเป็น shareholder agreement joint venture agreement เนี่ยก็มักจะมีทางออกของสัญญานะทางออกก็ป้องกัน deadlock ก็จะมีการใส่เรื่อง call option บังคับซื้อนะครับ call คือเรียกมาบังคับซื้อนะครับซื้อในราคาใดนะซื้อมากน้อยขนาดไหนนะครับมีเรื่องput optionบังคับขายคือวางไว้put optionวางไว้ให้เขามาซื้อไปบังคับขายนะครับต้องมี exit strategy ต้องมีทางออกเสมอในสัญญานะครับเราก็มาดูกรณีศึกษาว่ามีข้อห้ามอะไรไหมในทางกฎหมายไปเขียนห้ามนั่นห้ามนี่เนี่ยนะ
ผมก็นำเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้ฟังเป็นคดีซึ่งพิพาทกันในสัญญาร่วมทุนนะครับแล้วก็มีการห้ามค้าแข่งด้วยคำถามคือใช้บังคับได้หรือไม่อันนี้ศาลฎีกาท่านตัดสินมาในปี2565นะที่เราคุยกันปี2567นะครับ เป็นสัญญาร่วมทุนกันแล้วก็มีข้อตกลงว่าห้ามค้าแข่งนะครับอยู่ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้ไม่ธรรมดานะเป็นข้อพิพาทกันนะครับว่าเอ๊ะสัญญาห้ามค้าแข่งในใช้บังคับได้หรือเปล่านะนอนคอมเพทิชันเนี่ยนะครับพอพิพาทกันเนี่ยระหว่างบริษัทซึ่งฟ้องกับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลนะครับเรื่องสำคัญคือคดีนี้ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ประมาณสัก 8-90 ท่านนะครับต้องประชุมใหญ่นะไม่ใช่แค่องค์คณะแค่3ท่านนะครับแล้วก็มองว่าสัญญาร่วมทุนนะมีกฎของผู้ถือหุ้นอยู่นะระบุไว้เลยนะครับว่าเวลาทำธุรกิจเดียวกันเนี่ยแล้วมันเกิดความเสียหายเนี่ย จะถูกยึดหุ้นนะแล้วก็ถูกปรับด้วยเป็นมูลค่าถึง100เท่าคำถามคือทำได้ไหมศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ในปี2565ก็บอกว่าข้อตกลงนี้เป็นสัญญาร่วมทุนเนี่ยห้ามค้าแข่งในใช้บังคับได้ไม่ตกเป็นโมฆะไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมดีของประชาชนเพราะเกิดจากความสมัครใจของผู้ร่วมทุนด้วยกันนะครับอันนี้ก็น่าสนใจคือเวลาไปใส่ข้อสัญญาเนี่ยต้องระวังเพราะบางทีใช้บังคับไม่ได้เพราะบางกรณีเหมือนกันเราเห็นห้ามนั่นห้ามนี่เนี่ยกลายเป็นสัญญาที่เรียกว่าข้อสัญญาอันไม่เป็นธรรม unfair contract term นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับถัดมายังอยู่ในเรื่องของนอนนะครับ3นอนคือข้อห้ามในการทำนั่นทำนี่ในสัญญาซื้อขายกิจการหรือการร่วมทุนนะครับ non disclosure คือห้ามเปิดเผยข้อมูลนะครับ อันนี้เป็นกรณีเก่าละนะครับร่วม20ปีแล้วตั้งแต่ปี2547นะครับก็เป็นกรณีของบริษัทอุบลวัสดุวันนี้ท่านรู้จักไหมดูโฮมครับดูโฮมนะครับดูโฮมอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วครับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยอุบลวัสดุก็ทำสัญญาไว้กับผู้บริหารครับนะครับบอกว่าเวลาทำงานด้วยกันนะออกไปแล้วนะห้ามนะผู้บริหารท่านเนี่ยที่ดูเรื่องเซลล์เนี่ยห้ามออกไปอยู่กับผู้แข่งห้ามเปิดเผยข้อมูลนะครับ2ปีนะครับคำถามคือทำได้ไหมคำตอบคือศาลยอมรับครับว่าทำได้นะครับแล้วก็ระบุอยู่ในสัญญาจ้างแรงงานนะครับว่าหลังจากออกไปแล้ว2ปีห้ามไปอยู่กับคู่แข่งนะครับ ไม่ใช่ข้อสัญญาอันไม่เป็นธรรมไม่ใช่ unfair contract บังคับได้ยอมรับ2ปีนะแต่ยังไม่รู้ว่าถ้าเป็น5ปี10ปีหรือตลอดไปจะเป็นยังไงยังไม่เห็นข้อพิพาทนี้วันรอทอล์กก็จะคุยเรื่องแบบนี้แหละครับมีทั้งเรื่องที่นำมาใช้ในงานสัมมนามีกรณีศึกษามี case studyมีตัวอย่างที่อัปเดตนะครับอย่างเคสของสัญญาร่วมทุนเมื่อสักครู่ที่ห้ามแข่งนอนคอมเพทิชันก็เป็นเคสตัวอย่างที่ศาลท่านตัดสินมาปี2565เร็วๆนี้นี่เองนี่ปี67นะครับวลทอล์กนำเรื่องสไลด์นำเรื่องงานสัมมนา M&A ที่บรรยายทั้งวันนะครับสไลด์เนี่ยก็มีหลายสิบหน้าอยู่แต่ว่านำมาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นตอนๆ11ตอนก็จบลงนะครับแต่เดี๋ยวจะมีตามด้วยตอนพิเศษpost M&A หลังจากลงทุนกันแล้วหลังจากร่วมทุนกันแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้สิ่งที่เกิดเนี่ยจะต้องไปกระทบกับเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายนะครับโปรดติดตามวันรอทอล์กเรากำลังจะเข้าสู่ตอนที่100นะครับแล้วจะมีหัวข้ออื่นๆหลังจาก M&A นะครับท่านเบื่อยังเนี่ยผมพูด11ตอนบวกตอนท้ายก็เริ่มอยากพูดเรื่องอื่นละนะฮะอยากเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นบ้างเดี๋ยวโปรดติดตามหลังจาก M&A จะมีงานสัมมนาอะไรที่ผมไปบรรยาย1วันบ้าง2วันบ้างแล้วนำมาวิเคราะห์ให้ฟังสั้นๆเป็นตอนๆกระจายไปหลายๆตอนนะครับโปรดติดตามวันละท็อกขอบคุณครับ